จริงๆแล้วการอ้างตัวเล็กตัวน้อยหรืออ้างคนที่ไม่มีงบในการหาเสียงเลยเนี่ยมันอ้างมาแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะเพื่อกำจัดสิทธิ์คนส่วนมากที่เขามีกิจกรรมที่ต้องทำตามปกติอ่ะนี่ก็เป็นใช่ไหมคือถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีการรณรงค์ไม่ต้องเลือกตั้งไงไม่ต้องโฆษณาคะแนนเสียงแล้วใช้แรนดอมเลยบัตรประชาชน 4-500 คนอ๋อไปกดปุ่มเลือกกดปุ่มเราจับฉลากเอาเลย500เพราะว่าผมรับรองว่ามันจะมีคนไปบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขามีงบจัดอีเวนต์ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคเล็กๆด้วยมันจะมาอย่างเงี้ยมันก็จะมาอย่างนี้แหละอ่ะแล้วคุณดูอ่ะ62ใครหาเสียงแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วใช้เงินน้อยสุดอนาคตใหม่ยุบยังไงต้องยุบก็อยู่ดีอ่ะยุบทิ้งคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะไปคิดมุมกำกับอย่างเดียวไม่ได้ไปมุมเลยคือ180วันเนี่ยมันคือเท่ากับรัฐบาลหายไป1ในครึ่งปีอ่ะแล้วถ้าเกิดกกต.เขาบอกสมมติว่าคุณเอางี้ไม่เขาก็อาจจะบอกว่ารัฐบาลทำได้ไงคุณกำกับรัฐบาลเนี่ยนะห้ามโยกย้ายห้ามนู่นห้ามนี่โอ้โหประสิทธิภาพมันหายไปครึ่งปีคือเอาง่ายๆคือไอ้กฎหมายเนี่ยมันแทบจะมอบหน้าให้กกต.เนี่ยกำกับการหาเสียงของฝ่ายค้านในช่วง180วันและคือก่อนผมว่าเขาจะตีความอย่างนี้กำกับการหาเสียงของพรรคการเมืองแต่รัฐบาลก็ยังแต่งตั้งโยกย้ายได้สิแล้วก็รัฐบาลก็ยังใช้งบประมาณได้ใช่กำกับเฉพาะพรรคพลังประชารัฐแต่ว่ารัฐมนตรีพลังประชารัฐเขาจะไปลงพื้นที่ได้คุณไปห้ามเขาได้ไงล่ะเขาจะไปดูน้ำท่วมอันนี้ใช่ป่ะแต่ฝ่ายค้านเนี่ยไปแจกของช่วยน้ำท่วมไม่ได้นะพรรคการเมืองเนี่ยแจกของช่วยน้ำท่วมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเราเสมอหน้ากันนะว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยไปแจกของช่วยน้ำท่วมไม่ได้นะช่วง180วันเนี่ยแต่รัฐมนตรีไปแจกได้งั้นพี่ถึกไอ้นี่มันจะเป็นอย่างนั้นไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าถ้ามองในแง่ลบก็คือว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นรัฐบาลจะใช้อันเนี้ยเป็นกลไกเพิ่มขึ้นมาในการจัดการกับส.ส.ฝ่ายค้านรัฐมนตรีก็อาจจะแจกของข้ามเขตตัวเองใช่ป่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็จะบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมยกตัวอย่างนะคุณสุชาติชมกลิ่นแจกพื้นที่ตัวเองที่ชลบุรีเขต1ไม่ได้นะแต่ไปแจกเขตอื่นน่ะผมไปทำหน้าที่รัฐมนตรีไม่ได้หวังผลคะแนนเสียงไม่ได้หวังผลคะแนนเสียงแต่มีคะแนนปฏิริษีผมไปแจกระยองด้วยผมไปแจกอะไรด้วยใช่ป่ะเห็นป่ะเขาไม่ได้ลงพื้นที่ตัวเองไม่ผิดครับคือแจกเงินแจกด้วยเงินภาษีประชาชนได้ไม่แต่กฎกติกาเหล่านี้มันออกแบบมาเพื่อให้มีปัญหาในการหาเสียงสำหรับนักการเมืองทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งร้องนักร้องก็มีงานทำเพิ่มมากขึ้นจะได้รอจับผิดว่าบิลบอร์ดอันนี้ขึ้นแล้วจ่ายเงินหรือยังแล้วก็รายงานหรือเปล่าศรีสวรรค์ก็เตรียมรับงานแล้วสิเนี่ยงานเยอะเลยแหละแต่ว่าโดยเจตนาเขาเนี่ยอยากจะควบคุมการใช้จ่ายเจตนาดีทั้งนั้นแหละนำไปสู่ผู้ไปอะไรประโยชน์จริงความพังพินาศเนี่ยเจตนาที่มันไม่เข้าใจการหาเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่คือชีวิตของนักการเมืองในเมืองไทยนะฮะก็ยังไม่ทันได้มีการยุบสภาเนี่ยต้องมานั่งคำนวณในบัญชีรายจ่ายทั้งหมดแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเตรียมทำรายงานให้ครบกับต่อกกต.แล้วถ้าไม่ครบเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ครับนะฮะก็เขายังไม่ประกาศอ่ะสมมติเขาไปประกาศตัวลงนู่นอ่ะประมาณเดือนมีนาอ๋อสรุปเนี่ยพรรคเราจะส่งคนนี้ลงเอาละไอ้ที่ทำมาก่อนนั้นล่ะไปจับผิดก็ได้ไงก็มีโอกาสว่านับด้วยมีโอกาสว่านับย้อนหลังด้วยไปบริจาคเงินสร้างวัดในซวยเลยครับรายงานข่าวใน INN เนี่ยเขาบอกว่าทางคุณแสวงบุญมีเนี่ยกกต.เขาบอกว่าจะเสนอกรรมการกกต.ให้ออกข้อบังคับตามแนวทางการหาเสียงให้ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้และมั่นใจว่าพรรคการเมืองจะเข้าใจข้อจำกัดในการหาเสียงกับการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่23วันพรุ่งนี้เนี่ยสำนักงานกกต.ได้นัดประชุมพรรคการเมืองเพื่อทำความเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งทั้งการจัดการประชุมใหญ่ผมนั่งคิดนะว่าเผลอๆเขาจะชัดเจนอ่ะดิแล้วถ้าเขาชัดเจนมากเนี่ยแต่ละพรรคชัดเจนมากจะทำอะไรไม่ได้เลยจัดอีเวนต์ใหญ่เนี่ยอย่างเพื่อไทยเนี่ยจะลงพื้นที่แบบที่จัดหนักในช่วงหลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแลนสโลว์แลนสไลด์เนี่ยทำได้แต่ว่าคิดเป็นต้นทุนหมดในการหาเสียงแล้วคือต้องนับรวมว่าห้ามเกินกี่บาทใช่มันจะมีโควต้าของพรรคอยู่ว่าพรรคได้เท่าไหร่ในการหาเสียงอย่างนี้ก็พังหมดดิฮะหาเสียงเนี่ยงบก็เกินหมดอ่ะดิก็เพิ่มอย่างเพื่อไทยหรือก้าวไกลมันไม่มีมันไม่มีเงินภาษีประชาชนไงแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาใช้เงินภาษีประชาชนในนามรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ข้อบังคับนี้เป็นปัญหามากนะเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าพรรคใหญ่เขาจัดอีเวนต์อ่ะมันก็ต้องมีงบออร์แกไนซ์งบเหมือนออร์แกไนซ์อ่ะอีเวนต์อ่ะใช่คุณต้องรวมทั้งหมดมาเลยเขาก็รวมไงแต่ถ้าเกิดยุบสภาทุกอย่างมันก็ศูนย์ไงเขาก็ไปคือมันยังมีอะไรสับสนอีกเยอะ
ยังมีอะไรสับสนอีกเยอะแล้วก็มั่วไปหมดฮะแต่หลายคนเกรงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครเอาสมมติว่า180วันมันผ่านไปได้ทุกคนมีรูมีช่องมีอะไรรอดไปได้กฎหมายเดียวเขาเพิ่มเป็น360วันเดี๋ยวเขาเพิ่มไปเรื่อยๆก็ผมเห็นที่รองนายกรัฐมนตรีรักษาการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยพี่ถึกฮะมันมีประเด็นซึ่งกกต.เขาสรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์ให้คนได้เห็นนะฮะว่าอาจจะมีการเลือกตั้งถ้าเกิดถ้าไม่ยุบสภาถ้าไม่ยุบสภาวาระของสสจะสิ้นสุดลงเนี่ย23มีนาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่เขาวางไว้เนี่ยก็คือถ้าเป็นเช่นนั้นการเลือกตั้งจะมีขึ้นเนี่ยอย่างช้าที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะฮะ7พฤษภาคมปี2566อันนั้นคือถ้าเกิดไม่มีการยุบสภาคราวนี้คนก็เนี่ยก็เลยมีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่ว่าถ้าไล่ดูเนี่ยนะไม่มีอะไรมากก็คือสสหมดวาระกันเนี่ย23ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย45วันมันจะเป็นช่วงซึ่งต้องมีการเลือกตั้งภายในระยะเวลา45วันซึ่งกกต.เขาวางแผนถึงขั้นที่ว่าสามารถสมัครวันที่เท่าไรนะครับผู้สมัครถ้าเจอเรื่องร้องเรียนเนี่ยคนที่สามารถส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาให้ตัดสินอะไรเงี้ยจะต้องทำภายในวันที่เท่าไรแต่ว่าที่สำคัญก็คือทั้งหมดมันจะจบลงวันที่7พฤษภาคมหลังสงกรานต์ซึ่งจะทำให้คนสามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่ากกต.พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งแค่นั้นแหละฮะตารางนี้คงไม่ได้ใช้ตารางนี้แต่ถ้าได้ใช้แปลว่าอยู่ครบวาระใช่ถ้าอยู่ครบวาระนี่ก็แปลว่าก็ย้ายพรรคอะไรกันไม่ได้นะจะเห็นสสลาออกกันเพียบก็แล้วเสร็จแล้วรองนายกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมพลเอกประวิตรใส่หน้าแล้วก็ตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่คนที่ตอบยาวหน่อยก็คือคุณแสวงบุญมีครับคือประเด็นของการเลือกตั้งมันมีอยู่หลายข้อด้วยกันก็คือว่ามันพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.และพ.ร.บ.พรรคการเมืองเนี่ยยังไม่ผ่านยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าประกาศใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นยังต้องยึดกฎหมายฉบับเก่าต้องเลือกตั้งขั้นต้นในการคัดเลือกผู้สมัครเต็มรูปแบบแล้วก็มีสาขาพรรคการเมืองครบทุกเขตตามที่กฎหมายเดิมกำหนดอันนี้คือตัวกฎหมายพรรคการเมืองนะอันนี้คือถ้าเกิดไม่มีกฎหมายลูกออกมาแต่ว่าตรงนั้นก็คือติดอยู่ที่สามนูนกันแต่ไม่พูดเรื่องไม่พูดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งฮะผมคิดว่ากฎหมายเลือกตั้งนี่จะใช้ฉบับเก่าไม่ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญมันแก้แล้วนะคราวนี้ก็มันเป็นกรณีสมมุติใช่ไหมว่ากฎหมายมันอีกอันนึงก็คือว่าไอ้ประกาศเตือนพรรคการเมืองหาเสียงก่อนถึงกำหนดเลือกตั้ง180วันใช่ไหมอันนี้คือมันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่มันกำหนดว่ามีข้อบังคับว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ภายในช่วงเวลา6เดือนแต่คุณแสวงก็บอกว่าการหาเสียงเนี่ยคงไม่เกิดหรอกจนกว่าจะมีการแบ่งเขตใหม่เสร็จนะคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าใครเขตไหนแต่มันก็คงใกล้เคียงเดิมแหละแต่มันยังไม่เขตยังไม่ได้ขีดชัดแต่ว่าไอ้100หาเสียงระดับเขตคงไม่เกิดหรอกแต่สร้างกระแสพรรคเนี่ยคงมาเต็มใช่แต่ว่าคราวนี้ปรากฏว่า180วันเนี่ยเมื่อกี้นั่งจัดรายการคุยกับหมอเลียบเนี่ยประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้มีการยุบสภาก็คือว่าเขาบอกว่าถ้ายุบสภาเนี่ยไอ้180วันที่ต้องมานั่งรายงานนู่นรายงานนี่เนี่ยก็ไม่ต้องไม่นับก็ไม่นับซึ่งก็ดีก็ทุกคนก็แฮปปี้ใช่ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นการยุบสภาด้วยมันหลากหลายแต่กกต.ก็ต้องตอบให้ชัดนะว่าไม่นับต้องบอกอันนี้ก็ต้องตอบให้ชัดแต่ว่าจะไปนับยังไงล่ะถ้ายุบสภาก็ต้องนับจาก24กันยานี่ไงนับจาก24กันยาแล้วถ้ายุบสภาก่อนแล้วมันไปนับถึงวันไหนอะยุบสภานับจากเริ่มก็โดยหลักแล้วก็โดยถ้าเราว่าตามหลักกฎหมายทั่วไปก็คือก็นับจาก24ไปไม่ครบ180วันก็ไม่ครบก็คือเท่าที่มันเท่าที่นับเท่าที่มันมีเดี๋ยวนะที่พี่จะอ้างนะมันมีมันถึงไหนไงปัญหาคือมันถึงไหนมันจะไปนับย้อนบอกว่าอ๋อพยุบสภาปุ๊บนับย้อนไป180วันไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะคนเขาไม่รู้ตัวในทางปฏิบัติแล้วมันไปเพิ่มความได้เปรียบเอาข้อจริงนะมันไปเพิ่มความได้เปรียบให้กับนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจยุบสภาเพราะว่าสมมติว่าก่อนยุบสภาเนี่ยก่อนจะประกาศยุบสภาหรืออะไรก็แต่ถ้าดูแล้วดูทรงแล้ว180วันนะทุ่มหาเสียงไปเลยฝ่ายค้านเนี่ยทุ่มหาเสียงจนเงินหมดแล้วเนี่ยนะลากมันให้จบหมดวาระลากไม่ได้จบจะได้ต้องรายงานให้ครบแล้วไม่ใช่แค่รายงานให้ครบไม่คือทุ่มหาเสียงไปก่อนที่จะนับ180วันสำหรับรัฐบาลถ้าพอถึง180วันปุ๊บรัฐบาลประกาศยุบสภาเลยถ้าอันนั้นก็คือได้ฟรีเลยไง
ได้ฟรีไอ้ที่หาเสียงไปลงทุนไปเนี่ยเหมือนกับไม่ต้องลงทุนเหมือนเริ่มใหม่อีกปัญหาหนึ่งที่เขากลัวกันก็คือว่าสมมติว่าไม่ยุบสภาลากยาวแล้วเสร็จแล้วเอาเรื่องนี้มาเล่นงานกันเนี่ยอันนี้แหละอันนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยคือความชัดเจนมันเหมือนกับยิ่งยังไม่ประกาศแต่ว่ายิ่งถ้ามีความชัดเจนซึ่งพรรคฝ่ายค้านเขาก็เรียกร้องว่าต้องประกาศให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เขาจะได้รู้ว่าเขาจัดกิจกรรมประเภทอะไรได้บ้างแล้วมันชัดเจนได้จริงไหมหรือทั้งหมดแล้วมันก็อยู่ที่ดุลพินิจอีกถูกแต่ว่าปัญหาคุณชูวัตรต่อให้ชัดเจนน่ะมันก็ไม่แฟงนะเพราะว่าถ้าเขาชัดเจนจนขั้นทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็คือว่ามันก็หาเสียงไม่ได้เลยล่วงหน้าไงเสียเปรียบอีกคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดฮะรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยแจ้งเตือนเรื่องกรอบเวลา180วันทำให้หลังจากวันที่24กันยายนนี้ไม่สามารถแจกสิ่งของช่วยน้ำท่วมหรือโควิดได้หรือเปล่าในระหว่างที่กกต.เตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ภายในกรอบระยะเวลา180วันว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ก็คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเป็นคนหนึ่งซึ่งต้องการความชัดเจนเรื่องนี้ฉะนั้นคุณจาตุรนต์ฉายแสงก็โพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและอนุมัติการใช้งบประมาณได้อย่างไม่จำกัดไม่เหมือนที่เคยกำหนดไว้ในรัฐมนูลฉบับก่อนหน้านี้เลือกตั้งครั้งที่แล้วไงเลือกตั้งครั้งที่แล้วประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์ไงเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ได้ไงรัฐบาลรักษาการใช่ป่ะมีโครงการประชารัฐใช่ป่ะหาเสียงด้วยโครงการประชารัฐได้ใช้เงินได้หมดเลยสรุปแล้วก็คือนั่นคือสิ่งที่เขาทำในครั้งที่แล้วพอมาครั้งนี้จะทำเป็นเคร่ง180วันเต็ม180วันแล้วจะเคร่งกับใครบ้างคุณจาตุรนต์เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมี3ส่วนส่วนที่1คือการห้ามทำกิจกรรมทางสังคมหรือศาสนาเนี่ยจนเกินสมควรทำให้ผู้ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครไม่เป็นผู้เป็นคนเป็นตัวประหลาดในสังคมเป็นตัวประหลาดในสังคมมีงานศพจะส่งหลีก็ไม่ได้ช่วยงานหรือทำบุญก็ไม่ได้ไปงานแต่งงานทำบุญก็ไม่ได้แกเป็นซื้อเสียงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐไม่ควรจะก้าวล่วงควรจะกำหนดวงเงินไม่ให้เกินความเหมาะสมก็ได้แต่ที่ผ่านมากกต.ตีความสุดโต่งเนี่ยเช่นถูกจับแพ้ฟาวเนี่ยหมายถึงคุณสุรพลใส่ซองทำบุญ 2,000 จะไม่ได้เป็นส.ส.ไปหนึ่งสมัยแต่ว่าตกลงการดูถูกประชาชนว่าคิดอะไรไม่เป็นแล้วก็ในส่วนของพรรคการเมืองก็จะเป็นปัญหามากที่จะไปจำกัดขัดขวางกิจกรรมที่ไม่ใช่การหาเสียงเช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลือคนเงี้ยฮะส่วนที่3ก็คือสำหรับรัฐบาลนั้นก็เป็นปัญหามากเพราะว่าจะทำให้เกิดการลักลั่นกันในเรื่องของการใช้งบประมาณจริงๆแล้วประชาชนเสียหายด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาได้เงินสะพัดเนี่ยจากกิจกรรมที่เป็นเชิงสังคมสงเคราะห์หรือบางทีนักการเมืองหาเสียงล่วงหน้าเนี่ยคนเขาได้นะเขาดีใจนะเขาได้เงินนะได้ของนะที่จ่ายคือคุณต้องเอาฐานคือต้องคุณต้องเอาให้ชัดอะว่าการที่ประชาชนรับเงินแล้วมีผลต่อการเลือกหรือเปล่าถ้าคะแนนยังเป็นการลงคะแนนโดยรับนะผมคิดว่าไม่มีผลในการเลือกแล้วไม่มีผลจริงๆแล้วยกตัวอย่างถ้าวัดเนี่ยได้นาฬิกาไปแขวนหรือพัดลมไปเครื่องนึงอ่ะมันดีไงก็นักการเมืองมันมีเงินเนี่ยมันก็เลยซื้อของแจกโดยที่มันแจกกันทุกคนไงฮะก็มันคือมันคุณสมชายตั้งคำถาม5ประเด็นติดป้ายหาเสียงขนาดใหญ่บินบอบบนทางด่วนข้างทางหลวงขั้นเอาขนาดใหญ่สาธารณรัฐทุกประเทศทำได้หรือไม่การแจกของประชาชนของหน่วยราชการน้ำท่วมภัยแล้งโรคระบาดแจกแต่พันไม้โดยมีรัฐมนตรีหรือส.ส.ของรัฐบาลไปร่วมออกหน้าทำได้หรือไม่การจัดเลี้ยงเทศกาลปีใหม่เออใช่หรืออ้างเทศกาลต่างๆทำบุญบ้านวันเกิดซึ่งก็ทำเป็นประจำทุกปีปีนี้พอมาอยู่ในกรอบ180วันทำได้หรือไม่ผมว่าแจกปฏิทินด้วยนะฮะมันช่วงสิ้นปีพอดีการตรวจราชการแบบทีไม่มีเหตุผลการเน้นพื้นที่ส.ส.รัฐมนตรีเป็นการเฉพาะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.มาร่วมต้อนรับนั่งฟังรัฐมนตรีพูดทำได้หรือไม่ถ้าพรรคการเมืองบางพรรคไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามกกต.เชื่อว่านายกยุบสภาถ้านายกยุบสภากติกา180วันจะไม่ได้ใช้บังคับสิ่งที่พรรคดังกล่าวทำเพราะรู้กันอยู่ภายในว่าจะยุบสภาจะถือเป็นความผิดในการเลือกตั้งหรือไม่อันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าผมสำหรับผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราควรจะสรุปได้ก็คือว่ากกต.ไทยเนี่ยมันในยุคปัจจุบันเนี่ยคือยุคแบบคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะรักษาตัวรอดอะปัจจุบันมันเหมือนระบบราชการคือเอาตัวให้รอดก่อนคือโยนความผิดให้คนอื่นไปก่อนครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในระบบราชการจะเป็นอย่างนี้หมดคือเดี๋ยวตัวเองถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเอาผิดไว้ก่อนเอาผิดคนอื่นให้ก่อนเต็มให้หมดเลยตัวเองจะได้รอด